ปิดท้ายช่วงนี้ที่เรื่องของยาเสพติดนะคะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเฮโรอีน 3.5 กิโลกรัมยาบ้า800เม็ดบริเวณด่านตรวจม้ง9หลังบ้านม้ง9หลังหมู่ที่9ตำบลเทิดไทอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะทหารชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวตามแนวชายแดนไทยเมียนมาบริเวณด่านตรวจม้ง9หลังบ้านม้ง9หลังหมู่9ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพบกลุ่มบุคคลขี่รถจักรยานยนต์เมื่อมาถึงด่านตรวจกลุ่มคนทั้งหมดกลับแตกตื่นและพากันทิ้งรถจักรยานยนต์หนีไปแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายจะซื้อจะแสอายุ58ปีไว้ได้จากการตรวจสอบบริเวณเดียวกันพบมีกระสอบฟางถูกทิ้งเอาไว้1ใบเมื่อเปิดออกดูภายในมีกล่องกระดาษบรรจุอยู่7กล่องและพบเฮโรอีนบรรจุถุงซ่อนไว้รวมของกลางเฮโรอีนทั้งหมด 3.5 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังพบยาบ้าบรรจุในซองพลาสติกสีฟ้า4ถุงรวมของกลางยาบ้า800เม็ดจึงควบคุมตัวนายจะซื้อพร้อมของกลางทั้งหมดส่งตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินคดีและขยายผลไปยังกลุ่มคนที่หลบหนีรวมทั้งกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้ต่อไปค่ะ